คำเตือนนะครับรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงและอาจจะมีมุกบางมุกที่ไม่เหมาะสมและก็ไม่สำรวมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับด้วยรักและห่วงใยบายยืมเน็ตคือกูมีคำถามอะภาษาบ้าอะไรวะแท้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคดพี่มหากาพย์ต้นไม้ใจดีแปลกๆอะบอกเลยคลิปนี้แปลกๆอ่ะกูคนรู้สึกเหมือนมึงเลยช่องนี้มันไม่เคยปกติสักครั้งคราวนี้มันแปลกๆอ่ะเริ่มต้นเกมมานะครับเราก็แค่ปล่อยให้แครี่ตายไปแล้วเราก็จัดการตัวเลือดน้อยว่าแล้วมันต้องมาไอ้หลบนี่ผมเป็นต้นไม้ใจดีผมเฟรนลี่กับทุกฝ่ายผมพุ่งชนหาด้วยความรักตบหูก็ด้วยความรักแล้วก็ต่อยตายด้วยความรักมึงก็รักกูเกินนะบางทีอ่ะอย่าลืมนะครับว่าการเล่นโรมที่ดีน่ะเราต้องถอยไม่ได้นะเพราะเราไม่มีเบรกดังนั้นไปหน้าให้สุดใครจะตุยหรือเราจะตุยช่างบ้างไอ้จูดไอ้จูดไอ้จูดทุกจูดหอมหอมฉาบจูดมาเอ้ยกูเด็ดอดาดแจกับต้นไม้ไม่พอกูต้องมาเด็ดอดาดแจกับคิวเลนอีกเลยเนี่ยเนื่องจากเราเป็นต้นไม้ที่น่ารักนะครับดังนั้นเราจะปล่อยให้แครี่ตาไปส่วนเราต้องเอาหน้าซุกพุ่มไม้มันสวยมากเลยนะบ้องหูไปหนึ่งทีไปละจ้าเฮ้ยต้นไม้ถอยมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่สารอยู่สิต้นไม้อ้าวเฮ้ยมึงไม่ถอยอ่ะเฮ้ยเอ้าโอ้โหโทษทีพอดีผมตกภาษาไทยสะกดคำว่าถอยไม่เป็นเดี๋ยวกูจะถอนลากมึงคอยดูการเล่นต้นไม้ที่ดีนะครับคือเราต้องปล่อยเพื่อนไปตุยเย่แล้วเราค่อยเข้าทีหลังเพราะมันจะได้คิวง่ายๆแก้วหูกูแตกแก้วหูกูแตกคุณกำลังสงสัยอยู่หรือเปล่าว่าเลือดน้อยเราควรกลับไหมคำตอบคือไม่ต้องกลับครับเพราะถ้าเราตายแล้วเกิดบ่อนั้นมันจะเร็วกว่าเห็นไหมกูรีพอร์ตมึงได้ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวกูแคปกับอัดหน้าจอโพสประจานมึงลงกลุ่ม ROV มึงคอยดูหน้าที่ของต้นไม้ที่น่ารักนั้นคือการต้องปกป้องพื้นป่าของตัวเองไม่ให้ใครมาย่ามกายถ้าใครมาย่ามกายก็บ้องหูไปหนึ่งทีวิกาเดียมเลบิโอเซียจูดต้นไม้หอมหอมมึงระวังลากมันนะด่าคิวเลนแล้วก็ชนะแบบอีซี่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวทีมึงแพ้ทีมึงไม่ได้ชนะอ๋อโทษทีผมลืมบอกไปว่าฝ่ายตรงข้ามจ่ายให้ผม20ถ้าผมล้มมวยเกมนี้เนี่ยขอโทษด้วยนะเพื่อนร่วมทีมเป็นมึงมาโดยตลอดใช่ไหมเป็นมึงมาโดยตลอดสินะไอ้คนทะเลเยอะสารแน่เติมเอสด้วยนะเนี่ย